สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพับนกยูงกันนะคะมาดูซิว่าจะรำแพนได้ไหมกดติดตามเด้อโอเคหน้าตาของนกยูงของเราจะประมาณนี้นะคะเป็นนกยูงสีชมพูตัวเล็กน่ารักนี่กระดาษนะคะจะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับตัดครึ่งได้ออกมาประมาณนี้แล้วเราก็มาพับครึ่งอีกทีนึงอันนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมทั้งสองด้านนะคะพับกลับมุมเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมทั้งสองด้านแล้วก็พับทบกลับมาเป็นสามเหลี่ยมอีกทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะเราจะใช้กระดาษแค่นี้แต่เป็นตัวนกยูงออกมาน่ารักเชียวนะคะโอเคประมาณนี้จากนั้นก็กลับอีกด้านนึงขึ้นมานะคะเอาปลายแหลมไว้ส่วนบนพับปลายด้านล่างทบกลับขึ้นมาหาปลายสามเหลี่ยมนะคะเสียงดังโป๊กโป๊กคือพ่อกำลังทำหลังคาบ้านอยู่โอเคก็ประมาณนี้กลับพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะคะก็จะได้แบบนี้โอเคไปช้าๆนะคะทีนี้เราจะมาทำในส่วนหางที่เขารำแพนกันนะคะก็พับตามคลิปเลยนะคะคือถามว่ากว้างยาวเท่าไหร่อันนี้เราใช้สายตากะประมาณเรานะคะคืออยากให้เขาลำแพนเป็นริ้วเล็กๆก็พับเล็กๆแต่ก็จะพับเยอะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเราจะพับสลับหน้าหลังหน้าหลังคือพับตรงนี้เสร็จแล้วก็หมุนกลับมาพับกลับขึ้นไปอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจะหมดกระดาษนะคะนี่ค่ะพับกลับไปกลับมาเหมือนสมัยเด็กๆที่เราทำพัดจำได้ไหมคะพัดที่ตอนสมัยเรียนเราพับเป็นพัดเป็นพัดง่ายๆเด็กๆทุกคนน่าจะทำเป็นก็ประมาณนี้อันนี้เราเร่งภาพให้นะคะเพราะว่าใช้เวลาเหมือนกันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเหลือชายบางคนก็จะเหลือบางคนก็จะไม่เหลือเราก็จะเก็บชายเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่เต็มเลยหน่อยนึงหน่อยนึงโอเคประมาณนี้เก็บให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามก็ถ้าพับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะนี่ยืดออกมาแล้วระยะห่างหรือความถี่ของชั้นก็จะประมาณนี้ค่ะเสียงดังอีกแล้วโอเคทีนี้เราจะมาพับให้เขารำแพนก่อนที่จะทำรำแพนเรามาทำตัวเขาก่อนพับส่วนหัวพับส่วนหัวนะคะพับพับปลายสามเหลี่ยมของเขาเข้ามานะคะประมาณนี้แล้วก็กลับอีกด้านขึ้นมาเราได้หัวแล้วเราจะได้ช่วงคอของเขานะคะโอเคพับปลายให้มาชนกับในส่วนของหางนะคะก็จะได้ตา
ามคลิปค่ะประมาณนี้นี่หัวของเขาจะมาชนตรงหางที่ยังไม่ได้รำแพนเดี๋ยวจะรำแพนให้ดูแล้วก็พับกลับมาสร้างคฤหาสน์อะไรตอนนี้โอเคก็ภาพเสร็จแล้วจะประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปไฮไลท์อยู่ที่นี่หางของเขาเราจะพับครึ่งพับเข้าหากันนะคะหลายคนอาจจะมองออกแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ด้านข้างแล้วก็หางของเขาที่จะรำแพนคลี่ออกมานะคะแล้วเราก็จะติดกาวเพื่อที่ให้เขาติดกันนะคะเป็นหางก่อนติดกาวเรามาดึงให้ตัวเขากางออกจับประมาณนี้นะคะถามว่ายากไหมไม่ยากติดกาวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนกยูงแล้วก็อาจจะใส่ตาให้เขาทั้งสองข้างนะคะนี่หางกำแพงถ้าเราทำริ้วเล็กก็จะสวยไปอีกแบบนึงแต่จะใช้เวลาในการพับนานคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง